ก็สบายดีพ่อพี่น้องผู้รับชมมาฟังมื้อนี้รายการครับพวกเขาก็กลับขึ้นมาคือเอาข้าพเจ้าไมโก้เพียงดีจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียมื้อนี้พวกเขาก็มี สองท่านที่ได้ออกรายการข้าพเจ้าและท่านจันทร์ศรีมณีวันอาทิตย์แล้วนี้พวกเขาก็บ่ได้ออกรายการติดขัดสำหรับแรงมื้อนี้ก็เป็นว่าารายการพวกเขาก็ได้กลับคืนมาปกติคือเก่าก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องผู้รับทุกฟังจะรอคอยติดตามเนาะรักกะสิให้เห็นน่ะท่านจันทร์ศรีนี่ถามขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องนอกผู้ที่รับชมมาฟังขอเชิญท่านจันทร์ศรีเด้อขอขอบใจท่านไมโครก่อนอื่นก็ถามสบายดีท่านไมโครเพียงดีผู้นำรายการเมื่อนี้เนาะครับเจ้าจันทร์ศรีมริวันอยู่เมืองโรคิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขามื้อนี้พวกเขาก็ได้นำข่าวนำหยังมาเพื่อส่งข่าวหาพ่อแม่พี่น้องลาวและผู้ที่ฮักเสื้อแพงศาสตร์ของพวกเขาที่ว่าติดตามรับฟังข่าวของพวกเขาก็ดีใจที่ว่าพ่อแม่พี่น้องลาวลูกๆหลานๆที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องและประเทศชาติของเขาเนาะเพราะว่าพวกเขาก็ตั้งใจเฮ็ดเปิดสถานีขึ้นมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องลาวและเพื่อประเทศชาติลาวของพวกเขาในนี้พวกเขาก็ได้ดำเนินมาเป็นเวลาโดนนานแล้วอันนี้ก็ย้อนว่าคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเนาะเอาขอเชิญติดตามรับฟังรายการของพวกเขาต่อไปเนาะเอาขอขอบใจโอเคเอาก็อันนี้กันแม่นกับสถานีพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ดำเนินมาเป็นปกติบางครั้งพวกเขาก็มีเวียกติดขัดพวกเขาก็ได้โจ้แต่ว่าเขาก็บ่ได้ทิมรายการเขาก็เดินมันดำเนินมาอยู่บ่ให้พ่อแม่พี่น้องขาดเกี่ยวกับเรื่องเวียกบ้านการเมืองข่าวๆสภาพการต่างๆสำคัญที่สุดเลยมันสภาพการอยู่ในสปป.ลาวเนาะที่พวกเขาสนใจพวกพี่น้องก็ติดตามเฮาบ่ได้ถึงในป่าอันนี้เนาะ สำหรับแรงมื้อนี้เฮาสิมาขอมาสนทนาเว้าเรื่องอันห นี้สินของสปป.ลาวนี่ซะก่อนเฮาจะเข้าสู่รายการอันนี้เฮาจะขอเปิดคลิปหน่อยนึงของ IFA ที่เพิ่นได้ออกข่าวไปแล้วเขาอยากให้เขาพูดน้ำกันว่าเขาขอพูดว่าเรื่องอย่างนอกแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์ลงลึกตื่มเนาะของพี่น้องเอาถึงเรื่องหนี้สาธารณะของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นกลาย GDP ต้องเลื่อนสำหรับหนี้ท่านผู้ฟังถ้าท่านมีความคิดความเห็นแนวใดต่อกับหัวข้อในมื้อนี้กรุณาซอยออกความเห็นของท่านกับพวกเขาด้วยหรือท่านใดต้องการเข้าร่วมในรายการของพวกเขาด้วยรูปแบบสัมภาษณ์กรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของทานถึงพวกเขาแล้วพวกเขาจะโทรหาทานเพื่อสัมภาษณ์มาออกรายการสำหรับมื้อนี้ก็ตามเคยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและสัญญาสบายดีท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเขาก็จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาท้าทายต่อกับการแก้ไขของรัฐบาลลาวนั่นก็คือหนี้สินสาธารณะกระดังที่พวกเขาได้รับทราบจากการรายงานอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติหรือทางกระทรวงการเงินเองมันก็มีบทรายงานประจำปีในแต่ละปีนี้แม้นี่สินสาธารณะนี่มันเพิ่มขึ้นทุกๆปีซึ่งมันก็ส่วนทางกับการชำระนี้ซึ่งความสามารถในการชำระนี้นี่โดยเฉพาะแม้นี่ต่างประเทศถือว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับความยุ่งยากที่สุดเพราะว่าเบาตามความเป็นจริงเนาะที่ว่าเพิ่นรายงานออกมาก็มีครั้งให้สำห้องเงินตราต่างประเทศต่ำและครับจะเป็นเงินตราต่างประเทศสัมผัสเข้ามาในครั้งหันผิดปกติแต่นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเงินกีบอ่อนค่ามากระทบใส่นี่ยิ่งเห็นให้อัตราเงินเฟ้อนี่สูงขึ้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเรานี่เป็นต้นซึ่งในวันนี้พวกเราจะนำเอาหัวข้อนี้มาเล่าสู่ท่านฟังเมื่อเว้าถึงหนี้สาธารณะของประเทศลาวในกบสุนสภาแห่งชาติทุกครั้งจะมีบทรายงานออกมาว่าการชำระหนี้ต่างประเทศพบกับความยุ่งยากยิ่งในปัจจุบันก็เหตุพบกับความยุ่งยากเข้าไปเติมอีกเนื่องจากเงินกีบอ่อนค่าแบบก้าวกระโดดมันกระทบใส่เรื่องของ
นำเอาเงินตราต่างประเทศไปสำระหนี้สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอมีการอ้างอิงบอกว่าฮอดปัจจุบันนี้หนี้สาธารณะของลาวหันเพิ่มขึ้นซ้ำใดแล้วต่อกับกรณีนี้นี่มันก็มีหลายแรงเนาะที่ได้อ้างอิงว่ารัฐบาลลาวประเสริฐกับความท้าทายในการชำระหนี้สินสาธารณะกรณีนี้มันเริ่มจากนักวิชาการภายในเพิ่นก็ได้เขียนบทรายงานออกมาท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินสาธารณะหนี้สาธารณะนี่มันก็คือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้บ่เพียงพอกับรายจ่ายก็ต้องได้กู้ยืมเรามาเฮ็ดโครงการต่างๆที่มีมูลค่าสูงซึ่งต้องได้อาศัยเงินจำนวนหลายนี้ในการก่อสร้างก็คือพวกเขาเห็นผ่านมาส่วนรายละเอียดของหนี้สินนี่เพิ่นสมเทียบไปอย่างสิท่านผู้ฟังก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอันนะตั้งแต่ปี2020ในประเทศลาวมีหนี้สินสาธารณะและหนี้ค้ำประกันโอเคอันนี้มันคลิปของ IFA เนาะเพิ่นก็ได้ออกไปแล้วพอไปพี่น้อง 2-3 มื้อหลังนี่เนาะแล้วก็ผู้ใดติดตามก็จะเข้าใจแล้วว่าแนวใดเนาะว่าเรื่องนี้พอไปพี่น้องนี่เนาะเนี่ยนี้คันๆเฮาเป็นหนี้ออกง่ายๆถ้าเป็นหนี้แล้วเฮาก็ต้องใส่เขาเจ้าคืนวิธีใส่แนวใดสิพรแนวใดสิจ่ายงวดบ่จ่ายได้ก็สุดแล้วแต่เอาว่าเรื่องนี้วันนี้เฮาเว้าเรื่องนี้ของสปปลาวนี่หนี้อันนี้มันสะสมมายาวนานแล้วพอไปพี่น้องเริ่มจะพูดล่ะคันที่ว่าเราหลังจากเปิดปล่อยพันก็ร้อยคิดชิบหามาจนฮอดอย่างนี้มันก็49ปีแล้วเป็นเท่าไรที่เข้าหาชิบแล้วที่ครบ10ปีแล้วมันก็ยาวนานสมควรคันถามว่าเพิ่นใจได้มันก็บ่กองขึ้นกองขึ้นอันนี้นี่แปลว่าเจ้าจ่ายบ่ได้อันแน่นอนคันเจ้าจ่ายบ่ได้มันก็นี่ก็เพิ่มขึ้นจนมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าทางตันเฮาเบิ่งสภาพเศรษฐกิจของสปปลาวแล้วทุกอย่างนี่มีปัญหาเบิดพ่อพี่น้องเห็นว่าทางตันจุดที่บ่มีวิธีแก้ไขแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆมาเฮาก็เห็นคือกันบัดนี้คันที่เว้าแล้วเนาะเจ้าสิยืมหนี้มาบริหารหรือว่ามาก่อสร้างพื้นฐานโครงการการของมันประเทศชาตินี่เจ้าก็มีการคิดไล่คือกันว่าแนวใดเขาสิยืมหน่อยยืมหลายเฮาเบิ่งแล้วในระยะ49ปีผ่านมานี่ยืมขึ้นหน้าตลอดพ่อแม่พี่น้องคันยืมขึ้นหน้าตลอดแล้วข้าพเจ้าว่าแม่นวิชาการบ่หรือว่าแนวใดพวกคนขั้วพวกวางแผงพวกคิดไล่เศรษฐกิจถึงจะเฮ็ดแนวใดบ่เฮ็ดเวียกบ่หรือว่าแนวใดข้าพเจ้าจะว่าแนวนั้นคันเว้าด้านวิชาการนี่มันบ่ไปตามอันนั้นแหละเพราะว่าการที่ว่าเจ้ายืมนี่มันเหลือการที่ว่าความอาจสามารถที่เข้าใจได้นี่มันบ่แม่นด้านวิชาการแล้วพ่อแม่พี่น้องตามธรรมดาข้าเจ้าสิยืมหนี้มาเฮ็ดโครงการใดๆอันนึงนี่มันต้องมีการคิดไหลบ่แม่นเฮาสิมายืมหลายโพดบัดเดียวหรือว่าในระยะใกล้ๆกันนั่นน่ะเจ้าสร้างโครงการเป็นร้อยๆเห็นบ่เป็นร้อยๆจะสร้างพร้อมกันก็จะสร้างพร้อมกันเป็นร้อยๆในระยะติดขัดกันเจ้าต้องการใช้งบประมาณมหาศาลคันต้องการงบมหาศาลแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้รายได้เด้เจ้าต้องคิดแรงว่าเฮ็ดได๋เฮาสิเอาเงินไสมาจ่ายเขาได้เอาง่ายๆซะพ่อพี่น้องอันนี้ล่ะบ่เว้าอื่นว่าไก่เว้าอันน้อยอันคือเฮาซื้อรถนี่ล่ะเฮาก็มีจ่ายงวดรถคือกันผู้ใดที่สิว่าคืออยู่อเมริกาหรือว่าลาวนี่เพิ่นเจ้าก็มีกันจ่ายงวดรถคือกันเฮาต้องคิดไล่ว่าเฮาสิเอาเงินไสมาอันจ่ายเขาเจ้าได้ปัดยามเวลาแล้วเฮาต้องจ่ายสําหรับนี้บัดอยู่หันอันนี้นี่เฮาบ่เห็นนี่มหาศาลแบบนี้นี่โอ้ครับข่อยก็ตื่นเด้พ่อแม่พี่น้องแปลว่าคันเจ้าเฮ็ดแบบนี้นี่แปลว่าเจ้าบ่มีการคิดไล่หยังบ่หรือว่าแนวใดหรือว่าผู้ใดก็เฮ็ดแต่ตามมึงแล้วนี่การสร้างสาพัฒนาของสปปลาวนี่มันเฮ็ดแบบกระจัดกระจายเฮ็ดไผเฮ็ดมันพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดไผเฮ็ดมันเฮาเบิ่งแม่เห็นบ่ทั้งอันน่ะบ้านบ่ทั้งเมืองบ่ทั้งแขวงบ่ทั้งศูนย์กลางบ่เฮ็ดไผเฮ็ดมันนี่ของแต่ละโครงการต่างๆนี่บอกคันเฮ็ดไผเฮ็ดมันแล้วก็ต้องการเงินผู้ใดเฮ็ดลงไปแล้วก็ต้องการเงินวันนี้นี่ขึ้นนี่ขึ้นผู้ใดรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องอยู่ไสอันนี้แหละมันบ่มีการรวมศูนย์หรือบ่มีการประสานงานกันอย่างว่าแนวนั้นเฮาก็เห็นเพิ่นประชุมกันแต่ละเทื่ออยู่ในสภาเพิ่นก็เอามาเว้ากัน
แต่ว่าคันสร้างสาพัฒนาแบบนี้นี่มันไปบ่รอดล่ะเจ้าสิเฮ็ดบ่ถูกตามวิชาการตามวิทยาศาสตร์ตามเฮือแห้งเจ้าสิเฮ็ดได้คนเฮาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการคิดไหลเบิดพ่อแม่พี่น้องอันอย่างว่าจังซั่นอันนี้ล่ะมันที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เฮาเว้าบ่แม่นว่าเฮาโจมตีคันจะเฮ็ดพี่การผิดพลาดมันเราบ่เขาต้องเบิ่งเด้อว่าความอาจสามารถหรือว่าวิชาการพวกเจ้านี่อ่อนแอหรือว่าเฮ็ดบ่ได้มันอยู่หันอันนี้นี่อันนี้มันนี่มหาศาลละตามข่าวอันที่ว่าฮู้แล้วรวมหมดยอดนี่สิประมาณอยู่14กว่าตึ้งล้านของสหรัฐเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้นี่ต่างๆนี่บ่เป็นมีหลายประเทศเจ้านี่ใหญ่กันเป็นจีนนี่แหละจีนเห็นบ่เวียดนามเห็นบ่ไทยเกาหลีใต้บ่ญี่ปุ่นบ่แล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียนี่ธนาคารโลกเห็นบ่มันหลายๆบ่อนนี่อันนี้บ่แม่นแต่ว่าใจบ่เดียวอันนี้แหละเขาเห็นว่าอันนี้แม่นนี่สำหรับต่างประเทศนี่ในประเทศก็มีอีกท่านจะว่าแล้วผู้ใดก็เฮ็ดผู้ใดก็เฮ็ดมันบ่มีการคุ้มครองกันเพิ่นก็มีการแพ่งแผ่นขลัดหรือว่าการกวดกาหรือว่าการอันกระทรวงลงทุนจึงทราบก็พวกนั้นน่าสิเป็นผู้กวดกาออกอนุมัติอยากว่าจังซั่นอันนี้เฮ็ดไผเฮ็ดมันผู้ใดมีเงินใครได้ก็เฮ็ดเฮ็ดแต่ลักษณะนั้นแล้วคันเฮ็ดออกมาแล้วเป็นเด้อเดี๋ยวพอไปพี่น้องควบคุมยังบ่ได้แต่ตามข้าพเจ้าเบิ่งคันเฮ็ดลักษณะแบบนี้มันบ่แม่นการสร้างสาพัฒนาอันนี้มันหาซอกวิธีหาเงินเข้าถุงใส่ตัวเองนี่เว้าง่ายๆว่าภาษาลาวแบบง่ายๆล่ะหาเงินใส่ถุงตัวเองเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองหลายกว่าอยากว่าจังซั่นพวกอนาคตน้ําลาวนี่เมื่อตัวได้กำเวียกหน้าที่ตำแหน่งมีอำนาจหลักเฮ็ดไปอันนี้ละมันจึงเกิดวัดเป็นวัดประเทศบ่แม่นเป็นแต่บนเดียวเด้คันเป็นอันว่าน้อยๆหาโครงการบ่10โครงการเพราะว่าอันมันเป็นเกือบวัดพวกพี่น้องโครงการพัฒนาตัวใดก็มันก็คล้ายคือกันเบิดหลุดคันจะว่าล่ะเฮ็ดสร้างโครงการขึ้นหินเพื่อหยังเพื่อหาผลประโยชน์ตัวเองมึงนี่อย่าว่าจังซั่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องลาวนี่ก็ควรเข้าใจแล้วเขาเจ้าเข้าใจแต่เขาเจ้าเว้าอย่างบ่ได้เพราะว่าภาครัฐเฮ็ดผู้เดียวผู้เฮ็ดที่สร้างนี่นี่มันภาครัฐเด้แต่ว่าจังซั่นนี่แม่นภาครัฐเด้เป็นผู้เฮ็ดนี่สร้างนี่เพราะว่าเจ้ามีอำนาจเจ้ามีอำนาจเป็นรัฐบาลเจ้าจะเฮ็ดอันน่ะก็สร้างโครงการแล้วอย่าเฮ็ดอันใดก็เจ้าก็เฮ็ดแต่เฮ็ดแล้วเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเกิดผลนี่บัดนี้คันถามว่าจะทนที่ต้องตีกับประชาชนลาวญาติแล้วญาติอำนาจพวกท่านเอาของอำนาจพวกท่านอำนาจเผด็จการอันนี้ล่ะเฮาเบิ่งแล้วนี่มันพัฒนาบ่ได้มันบ่ไปพ่อแม่พี่น้องมันบ่ไปอันนี้ล่ะปัญหาเศรษฐกิจของเรามันจุกันเป็นแบบนี้คันมาสรุปง่ายๆแล้วมันก็ย้อนการเมืองของพวกท่านระบบการปกครองระบบการเงินของท่านเป็นระบบเผด็จการระบบเผด็จการผู้ใดมีอำนาจผู้ใดมีชั้นหน้าที่ตําแหน่งดีก็ผู้นั้นแหละที่มีความสะดวกบัดนี้คันเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วผู้เจ้าก็เฮ็ดข้อยก็เฮ็ดญาติแย่งกันเฮ็ดแล้วไปในตัวเองเด้ญาติแย่งไปในตัวเองแล้วผู้ใดก็มีสิทธิ์มีอำนาจแล้วผู้นั้นก็ขอผู้นั้นก็เสนออันนั้นเสนอนี่ก็เอาให้กันไปเฮ็ดคันการไปเฮ็ดมาแล้วก็มีการหัวไหลแล้วก็มีการสอราดบึงหลวงเกิดขึ้นอันนี้เลยนะปัญหาของเราไอ้ขึ้นก็คักบึงพี่น้องอันว่าคันจะรวมว่ารวมแล้วแปลว่ามันใช้การบ่ได้ระบบการปกครองนี่มันสุดระบบใช้การบ่ได้ระบบเผด็จการระบบพรรคเดียวนี่คิดหยังมันก็เป็นแบบนั้นอยู่มันบ่มีผลสําเร็จอย่างว่าจังซั่นล่ะอันนี้ล่ะเฮาเห็นปัญหาตัวนี้นี่แหละนี่เพิ่มมีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องการผิดพลาดเด้เป็นการผิดพลาดการบริหารของอันน่ะพรรคประชาธิปไตยลาวเด้เป็นการผิดพลาดเด้เจ้าเฮ็ดบ่ได้บ่เฮ็ดผลสําเร็จผู้อื่นเขาเฮ็ดเขาเป็นมีอยู่มีทารกแต่มันบ่คือการเกินเหตุอันนี้มันเกินเหตุที่พุ่นที่ว่าเป็นนี่บ่มีความสามารถตายได้เลยล่ะแต่เพิ่นก็บ่เว้าบ่ว่าเด้ยังปกปิดอยู่หั่นตามข้าพเจ้าก็ได้ยินอยู่ในข่าวว่าเปาปี่ออกมาแต่ทางไหนเพิ่นว่ารัฐบาลนี่ลาวนี่คือกันก็เข้าใจแล้วว่าฮอดทางนี้แล้วจะเฮ็ดอันน่ะแบ่งรับชี้หรือว่าเฮ็ดอันแบบล่มละลายนี่ล่ะแต่ก็เฮ็ดบ่ได้แต่ว่าการเมืองของลาวไปน้ําจีนแล้วจีนก็คุมเกมของเจ้าอยู่จากว่าเท่านั้นเดี๋ยวนี้หาทางตันยากเด้มีแต่ว่าอาศัยจีนแล้วมีแต่จีนผู้ที่ได้เปรียบกันเป็นจีนนะต้องเอาใจจีนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพิ่นบอกเก่าว่าเก่าว่า
อยากว่าแนวนั้นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจน้ำกันว่ามันเป็นแนวใดการบริหารบ้านเมืองนี่มันเป็นแนวใดหลักการเรื่องการปกครองมันเป็นแนวใดมันก็เป็นเรื่องการเมืองวัดตัวนี้ล่ะเป็นที่ว่ากีดกันบ่ให้มีประชาชนเข้ามาร่วมบ่ให้มีผู้ที่เก่งกล้าสามารถมีความสลาดหรือมีความสามารถเข้ามาร่วมได้เพราะว่าพรรคผู้เดียวผูกขาดอำนาจทุกๆด้านอันนี้เขาจึงบอกว่าเผด็จการนะพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเบิ้งหลายๆประเทศพ่อแม่พี่น้องมันหยับค่ายไปคือกันมันพวกเผด็จการนี่อย่างว่าแนวนั้นแต่ว่าแล้วนี่มันขี่ไล่คนมูลล่ะขั้นที่ว่าล่ะขั้นประเทศอื่นเขาจะเขามีการยังคิดไว้ยังการมีการเป็นแปลงอยู่แต่ว่าสปปลาวเขาเห็นขี่ไล่คนมูลต่อมากับเขากับเบิ้งคือกันเบิ้งกับคัมเบนคือกันคัมเบนกับมีปัญหาหนักคือกันกาบ่ฮอดนี่เฮาพออยากว่ากาสำรวจกวดกาขึ้นไหมพ่อแม่พี่น้องสร้างซาเบิ่งพวกนักศึกษาปัญญาชนของอันคนลาวหรือว่าคณะรัฐบาลอยู่ลาวหั่นอาจจะฮู้จักเข้าใจแล้วแต่ว่าก็เฮ็ดบ่ได้ย้อนเพราะว่าสปปลาวนี่การเมืองของสปปลาวนี่เดินไปแบบสังคมคอมมิวนิสต์เผด็จการละไปแบบเผด็จการละเดี๋ยวนี้เฮาเห็นบอกว่าระบอบเผด็จการนี่มันบ่มีความพองใสมันบ่มีความก้าวหน้าเศรษฐกิจล่มจมอนาคตของประชาชนนี่บ่มีอนาคตของประชาชนมืดมนพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล่ะเศรษฐกิจชาติกรรมของประชาชนลาวได้กำลังเจอปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องให้ก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนลาวแรงงานลาวนี่ออกไปหาเวียกเฮ็ดต่างประเทศวัดพ่อแม่พี่น้องเพราะหยังเพราะว่าก็ย้อนเลือกเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องบ่ว่าแต่ประชาชนลาวก็ได้หันก็มีทหารข้าราชการพวกที่ว่าพนักงานของจักรพรรดิก็ออกหลายออกไปดีหาไปเฮ็ดเวียกใหม่หรือว่าออกไปเฮ็ดเวียกธุรกิจเฉพาะตัวเองเพื่อยังเพื่อเอาตัวรอดย้อนเศรษฐกิจชีวิตการเป็นดูบังคับข้าเจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องชีวิตบังคับคันเมื่อมันเป็นนี้ที่แล้วทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดหมดอันนี้ล่ะบ่แม่นว่าข้าเจ้าบ่ฮักชาติอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่บังคับให้ประชาชนลาวต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดต้องออกจากบ้านไปประจนภัยหาชีวิตก้าวหน้าเฮาเบิ่งแล้วนี่บ่เห็นอนาคตยังจะดีขึ้นคันเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้ก็ว่าจังซั่นน่ะเอามาฮอดนี่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านจะชี้เพิ่มขอเชิญท่านจะชี้เพิ่มเอากราบขอขอบใจท่านไมโกเนาะกราบเว้ามาก็ถูกต้องหมดส่วนแล้วกราบก็จะก็อยากเสริมเรื่องนี้ศีลของลาวนี่เพราะว่าในศีลของลาวนี่ก็ย้อนว่าพรรครัฐและสังนี่สังศีลมาให้นะประเทศชาติและประชาชนเวลาเป็นหนี้เป็นสินหลายๆแล้วแม่นไผสิเป็นผู้รับผิดชอบก่อนจะเป็นหนี้หั่นบ่ควรคิดเบิ่งว่าเอาจะยืมเงินยืมจากต่างประเทศมาหั่นมันก็ต้องมีสิ่งของหรือว่ามีแนวใดแนวหนึ่งค้ำประกันข้าเจ้าก็เตรียมให้มาแต่ละประเทศหรือว่าไปยืมธนาคารมันก็ต้องมีแนวค้ำประกันบ่ว่าอยู่ไสมันก็สิคือกันบ่แตกต่างกับเขาเอาไปซื้อรถซื้อเฮือนซื้อหยังนี่ไปว่าเฮารายได้เฮาเท่าใดจำนวนเท่าใดเจ้ามีหยังค้ำประกันตัวอย่างเนาะคันซื้อเฮือนซื้อรถจึงคือมนาทีหรือว่าการงานของเจ้าค้ำประกันเดือนนึงเจ้าได้เท่าใดอาทิตย์นึงเจ้าได้เงินเท่าใดอันนี้ทั้งแต่นั้นคณะพรรครัฐควรคิดว่าไปยืมเงินต่างประเทศมาแล้วก็มาสร้างสาพัฒนาเพิ่นสร้างอย่างใดให้ประชาชนฮู้บ่ว่าสร้างอันใดขึ้นเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติบ่แล้วปรากฏว่าตั้งบริษัทบ่มีตนไม่โตนี่แปลว่ารายได้มาเสียมาแต่ไสพ่อแม่พี่น้องลาวพวกทานอยู่ภายในประเทศควรเบิ่งว่าภาครัฐน่ะมีสร้างสาพัฒนาอันใดใดสร้างโครงจักรโครงงานสร้างเวียกสร้างการให้ประชาชนหันไม่เวียกเห็นงานทำบ่แต่ฮอดปัจจุบันนี่ลูกๆนั่นหลานก็ได้ไปเฮ็ดอยู่งานอยู่ต่างประเทศถ้าว่าจะเฮ็ดอยู่ในประเทศลาวหั่นมันก็บ่พออยู่พอกินไปว่าเอาไปจ่ายตลาดมื้อนึงก็บ่คุ้มเดือนนึงหั่นถ้าว่าได้เงินเดือนมาแล้วจ่ายตลาดมื้อนึงบ่คุ้มอันแทนที่ว่าเขาจะสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้ประชาชนอยู่ทำในประเทศเงินจำนวนนั่นถามว่าประชาชนมีเวียกมีงานเหตุเงินภาษีเงินนั่นก็ต้องได้เก็บเข้ามาพัฒนาสร้างสาพัฒนาต่อไปอันนี้ยืมเงินต่างประเทศยืมธนาคารมา
แล้วก็มุดมาสั่งมาสายอย่างอันนี้ผลงามอันไหนกับต่างประเทศเขาก็ฮู้ว่าสายืมเงินมาเพื่ออย่างเพื่ออย่างสร้างอันไหนกันตัวอย่างเนาะสมมติว่ายืมสร้างทางรถไฟคมแห่งคมไฟสูงหั่นแปลว่าสร้างมาแล้วไปยืมจีนยืมนั้นมาเขาก็เอามอบให้จีนหมดเพราะว่าป่านนั้นเงินใช้นี่แต่ดอกเบี้ยของจีนหั่นกับบกพออันนี้มันสิเอาอันตัวใดมาเป็นกำไรที่ว่าเข้ามาหารัฐบาลหาข้างของประเทศชาติอันนี้มันก็ย้อนว่าการปกครองหรือว่าพนาดอำนาจเผด็จการถ้าว่าผู้ใดมีอยู่บ่ไหนก็ซอกหาบอันซอราดบังหลวงซอกินเพราะเป็นนี่เป็นสินกับแม่นของประเทศชาติประชาชนนะครับมีส่วนร่วมคือกันเพราะว่าเป็นนี่เป็นสินมาแล้วถ้าว่ารัฐบาลหรือว่าพรรคอันประชาชนปฏิวัติลาวนี่หรือท้ายไปหรือว่าผู้ใดอันบิดเบือนกินบำนาญกินยังไปแล้วกับมัดไปในเงินคำนั่นเกิดแม่นไผเป็นยังเป็นนี่อยู่ประเทศลาวเป็นนี่ประชาชนลาวเมื่อทุกๆคนเป็นนี่อันนี้บ่แม่นว่าในพรรคในรัฐในเป็นนี่แต่ในพรรคในรัฐเพราะว่าประเทศชาติประชาชนนั่นเป็นนี่ต่อไปถ้าว่าจะเฮ็ดแบ่งรับซี่ก็มันไม่เคยมีผู้บังคับคือท่านไปโกเว้าเลยนายตื่นหรือว่าทางประเทศที่ว่าไปยืมเงินเขาหลายเขาก็บ่อยากให้แบ่งรับซี่หรือว่าล่มละลายไปเพราะว่าท่านหาล่มละลายไปแล้วเจ้านี่เขาจะบ่ได้เงินคืนอันนี้มันก็มีปัญหาอยู่หั่นขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังว่าพรรคหลักสิเฮ็ดวิธีใดเป็นนี่เป็นสินมาแล้วแต่ใต้ดอกเบี้ยเขาเจ้าก็บ่พอแล้วดินี่มันเป็นนี่เขาจะมหาศาลแล้วหลายๆประเทศแล้วท่านไม่โกก็เว้าไปแล้วแต่แต่ละประเทศที่ว่าเพื่อนเป็นเหียนมหาศาลนั่นอันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกลาวหลานลาวหรือผู้ที่หักเสื้อแพงชาติเอาไปพิจารณาเบื้องว่าพรรครัฐเพื่อนจะเฮ็ดแนวใดต่อประเทศชาติของเขาถามว่าประเทศชาติเป็นนี่เป็นศีลมาแล้วพวกนายเถื่อนเขาจะสีคิดแนวใดเรว่าไปเอาเงินเขามาหันมันต้องมีแนวคำประกันเอาบอเอาที่ดินที่รอนหรือว่าเอาแนวต่างๆอันในประเทศไหนไปจำนองจำนำข้าเจ้าอันนี้มีต้องมีคำประกันแน่นอนอยากให้ลูกๆหลานๆที่เกิดใหม่ใหญ่ล้วนว่าติดตามเบิ่งดูมันแมนบ่หรือบ่แมนอันนี้ข้าเจ้าก็เป็นห่วงประเทศชาติเพียงมองพ่อแม่พี่น้องเราพวกเราจึงได้ออกมาเว้ามาว่าอยู่ถึงมื้อนี้เนาะเอาเขาเข้าใจท่านไปก่อนเปิดไมค์เลยโอเคขอเข้าใจเอาก่อนจะไปประเด็นอื่นเนาะข้าพเจ้าอยากขอเพิ่มหน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้สินสาธารณรัฐของมันสปป.ลาวนี่พ่อพี่น้องอันอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของข้าพเจ้าเนาะว่าเรื่องเหตุแบ่งรับซี่หรือว่าล่มละลายนี่แหละอยู่อเมริกานี่กฎหมายขอรับผู้รัฐบาลเขาให้เหตุคันมันแม่นแท้มันแม่นความเป็นจริงแท้เขาให้เหตุเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นคันถ้าว่าจีนบ่ต่อรองบ่เหลือบ่ต่อนระยะเวลาในสนีนี่ข้าพเจ้าว่าเพื่อความสะดวกหรือว่าเพื่อความบ่อยากอันแก้ไขปัญหาแบบง่ายมีแต่ว่าเฮ็ดล่มละลายเฮ็ดแบ่งรับซี่แล้วก็เปลี่ยนการปกครองใหม่อยากว่าแนวนั้นน่ะบ่ไปนําเผด็จการน่ะไปนําเสรีประชาธิปไตยวิธีแก้ไขราคาพระเจ้าก็เคยเว้าอยู่เรื่องที่เฮ็ดเรื่องการเงินเรื่องอันน่ะการกู้ยืมต่างๆแม่นให้เสนอถาม IMF จะช่วยแต่ข้าพเจ้าได้ยินอยู่ข้าพเจ้าเคยถามพวกอันน่ะพนักงานลาวอยู่ที่ว่าเฮ็ดแบ่งเฮ็ดการอยู่ธนาคารเนี่ยเขาเจ้ากะว่าวาเขาเจ้าฮู้เขาเจ้าพอใจอยู่แต่รัฐบาลพยายามแก้ยาวแก้ยาวเวลาไปหรือว่ากดนวงหรือว่าตั้วไปแต่ละระยะเพราะว่าหยังเพื่อจะแก้ยาวเวลาแต่เรื่องที่หาเงินมาใช้นี่มันมันยากและบ่มีบ่เห็นทางละมีแต่ว่าเอาใจจีนเอาการเอาใจจีนนี่แม่นให้สัมปทานเนี่ยแหละพ่อพี่น้องแต่เพิ่นบ่เว้าสื่อแม่นที่ว่าเอาใจแก้ไขแบบปัญหาทักอ้อมแม่นให้
ทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญนี่ต่างๆแม่นไทยจีนเมื่อเทศลึกการที่ละคุดคุ้นโบแฮเพียธาตต่างๆเป็นจีนเมื่อเป็นเทคโอเวอร์ภูมิเกมต่างๆเป็นจีนเมื่อได้ผลประโยชน์แต่ว่าลาวกับบุรีทั้งเลือกจำเป็นลาวต้องได้เหตุลาวต้องได้เหตุย้อนที่ว่าสภาพการอันนี้แหละนี่สินี่แหละบีบบังคับอันนี้แหละอยากให้พ่อไปพี่น้องเราคิดตำกันเด้อพ่อไปพี่น้องฮะเขาก็สิไปประเด็นอื่นบัดนี้ ประเด็นที่สองนี่เขาอยากมาเว้าเรื่องอันการโซลาร์นี่ซะผู้ใดก็เว้ามาพอแหงละเรื่องการโซลาร์เว้ามาหลายละลากกับประชุมกับสภาพุทธกหาไปแล้วว่าไงนี่ตัวตัวเงินใดมันเดินแล้วนี่พ่อไปพี่น้องเพิ่นก็เอาเรื่องการโซลาร์นี่นะมาเว้าเฮ็ดยังได้สิปราบการโซลาร์ได้อยากว่าอย่างสั้นบัดนี้ก่อนเฮาสิว่าบรรยายเข้าเรื่องอาการโซลาร์นี่พระเจ้าอยากให้ฟังคลิปของมันทั้งนั้นลาวเพิ่นเว้าน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วเฮาก็มาวิเคราะห์กันเติมเนาะเบิ่งเนาะของพรรคได้รับติดตามคนกล้าการจัดตั้งทุกคันและสมาชิกพรรครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้การกดกล้าเพื่อสกัดกั้นและต้านการโซลาร์บังร่วงเจ้าหน้าที่ของการกดกาแห่งรัฐท่านหนึ่งกล่าวถึงการติดตามกดกาสมาชิกพรรครัฐในทั่วประเทศเพื่อสกัดกั้นและต้านการโซลาร์บังร่วงกล่าวต่อสำนักข่าวแห่งหนึ่งในวันที่31พฤษภาคม2024นี้ว่าถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีข้อยุ่งยากหลายสมควรเพราะอยู่ในแต่ละการจัดตั้งมีคนเปิ้นคนโต้ที่คอยซุยเลือกกันอยู่หากบ่มีอำนาจเด็ดขาดก็จะบ่สามารถติดตามกฎกาได้อย่างแน่นอนท่านกล่าวว่าบ่เคยคิดเผื่อพนักงานแท้ๆนี่มันบ่ได้คิดเผื่อก็ว่าได้เฮ็ดแต่มันก็สิลดน้อยก็ลงแต่มันบ่ได้เฮ็ดนี่มีทุกแต่ข้ามเขาจะติดตั้งเสียงไว้ซะนี่เจ้าหน้าที่ต้องมองท่านกล่าวถึงว่าการติดตามกฎกาสมาชิกพรรครัฐที่ว่านั้นจะบ่คือกันกับการติดตามกฎกาโครงการลงทุนของรัฐเพราะทุกโครงการลงทุนของรัฐจะมีรายละเอียดเซ้นวันเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลาจัดตั้งปฏิบัติทางงบประมาณหัวไร่หรือมีการซ้อโกงก็จะกดกาได้ง่ายแต่การติดตามกฎกาสมาชิกพรรครัฐจะค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะพนักงานระดับสูงคันเมืองคันแคว้งที่มีสิทธิ์อำนาจอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณและเจ้าหน้าที่ประจำด้านสากลด้านสายแดนส่วนใหญ่จะบ่ถือกฎกาโดนเจ้าหน้าที่กฎกาบางคนเป็นโมกันคือให้เงินสินบนกับเจ้าหน้าที่กฎกาและเจ้าหน้าที่ของการกฎกาภาครัฐประจำแขวงเสียงขว้างก็กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่าคือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดขององค์การกดกาภาครัฐในแต่ละแขวงหากมีสมาชิกภาครัฐเขาไปผัวพันแบบบ่ถูกต้องก็ต้องได้ติดตามกดกาอย่างเข้มงวดและบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านกล่าวว่าตอนนี้ตัวเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนการสอบสวนตำรวจเนาะเพราะว่ามันก็มีส่วนผัวพันกับองค์การรัฐเนาะพลเมืองเนาะเขาก็หักได้องค์การจัดตั้งและเจ้าหน้าที่รัฐท่านนึงอยู่แขวงอัตตปือก็ได้กล่าวว่าโดยเสนอให้องค์การกดกาภาครัฐติดตามกดกาสมาชิกภาครัฐทุกคนอย่างเข้มงวดย้อนเสื้อว่ามีคนจำนวนบ่น้อยสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งของต้นสอลาบังร่วงในระยะที่ผ่านมางบประมาณของรัฐหัวไร่หลายตึกกีบแต่บ่มีความสามารถติดตามกดกาเอาคืนมาได้ซึ่งโอเคเอาเฮาก็มาวิเคราะห์กันเติมพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮาได้ฟังคลิปอันนี้เป็นของทางอันรัฐบาลภาครัฐเพิ่นออกมาเว้าอันน่ะ แก้ข่าวให้ฟังว่าแปลว่าคันที่เว้าแล้วเนาะเพิ่นก็มีหน่วยกวดกากวดสอบของแห่งรัฐในการกวดกากวดสอบเรื่องอันสอราชนี่เนาะมีหน่วยงานแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดบ่ได้ตามมาตรฐานเว้าง่ายๆซะเพราะว่าเวลาเฮากวดไปเฮ็ดบ่มันก็ไปถือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยก็เฮ็ดบ่ได้และอีกนึงนอนในหัน ก็มีการซื้อจ้างจอบอ้อยกันซื้อกันได้เพราะว่ามันฮู้กันได้เด้พ่อแม่พี่น้อง
แล้วก็มุ่งคู่กันได้มันเว้ากันง่ายเพราะฉะนั้นล่ะเฮ็ดอย่างมันกับบ่มีคุณภาพจักอันมันล่มเหลววัดพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล่ะเป็นยังการสราดบังหลวงจงกันแก้ไขบ่ได้เป็นยังการสราดบังหลวงมันจงกันแพร่ภายเบิดไปเนื้อฮอดใต้ทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องย้อนหยังอย่างว่าซั่นก็ย้อนพรรครัฐกับพนักงานพรรครัฐเฮ็ดนํากันเป็นหมู่นํากันเว้ากันเข้าใจแล้วก็พรรคกันเฮ็ดเบิดพ่อแม่พี่น้องกินน้ํากันเราเว้าง่ายๆส่วนหลายมันกินน้ํากันเบิดล่ะปฏิกรเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้ละการหัวไหลอันนึงที่ว่าเงินยืมมาเฮมาโคมาพัฒนาประเทศชาติมันสร้างมันบ่ไปมันหัวไหลเอาไปสร้างแค่กันน้อยเดียวพ่อแม่พี่น้องครึ่งนึงได้ครึ่งนึงมันยังดีกันนั้นน่ะก็แม่นว่าเอาเข้าถุงเจ้าของวัดเพราะว่าวัดด้านกวดกาด้านพระสอบภาษีด้านต่างๆแม่นที่ว่ามันลักษณะกินน้ํากันเบิดพ่อแม่พี่น้องแต่อันนี้เฮากะมันก็มีหลายสาเหตุพ่อแม่พี่น้อง อยากว่าก็ย้อนสภาพค่าครองชีพค่าครองชีพเศรษฐกิจลาเป็นแบบนี้ก็เลยดาเงินอยู่ตัวหู้ละกะแพงค่าครองชีพแพงแล้วก็เกิดให้พนักงานภาครัฐบ่ซื่อสัตย์เห็นบ่เกิดขี้ลักอันนี้มันมีหลายสาเหตุเด้เพราะฉะนั้นนี่พระอนาภักรัฐเพิ่นก็สิเข้าใจคือกันคันเฮาที่มาแต่จะแก้ไขแล้วที่ตามคนนี้มันบ่ได้พ่อแม่พี่น้องว่ามันบ่แล้วจักเทื่อเพราะว่ากล่าวพนักงานเป็นผู้เฮ็ดเวียกปากท้องมันอยู่นํากันอย่างว่าคนผู้เฮ็ดเวียกกันเมื่อมันบ่มีอยู่มีกินแล้วมันก็เฮ็ดไปเด้คันผู้เอามันก็เอาไปอันนี้ล่ะการหัวไหลการสลาดบังหลอกมันเป็นไปบ่ทุกคันเพราะฉะนั้นเฮาจึงบอกว่า1มันจะต้องแก้ไขเศรษฐกิจการเศรษฐกิจค่าของชีพการอยู่กินให้มันไปได้สองมากาค่าแรงงานหมดเงินเดือนนี่ก็ให้มันคุ้มอยู่คุ้มกินพระเจ้าพนักงานมันจะตีเฮ็ดเวียกได้เมื่อมันหิวมันก็ค่อยเกิดขี้รักเนี่ยขี้รักขี้จกเอาของรักรักนี่แหละเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าสภาพแบบนี้นี่โอ้ยอย่าลืมเนี่ยพ่อพี่น้องบริหารบ้านเมืองมาใน49ปีละอันไหนเห็นมันดีขึ้นเห็นว่ามันจะเจริญขึ้นหลายคนบ่เข้าใจเห็นว่าพระเจ้าสั่งสาพัฒนาพัฒนามีตึกโค้งง่ายๆใหญ่หรอกว่าเจริญมันบ่แม่นเด้ความเจริญมันขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีบ่ประชาชนมีรายได้บ่เห็นนี่มันสําคัญรายได้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดได้มันสิมีรายได้มันต้องสร้างเวียกสร้างเวียกมันเฮ็ดเวียกมันจึงมีรายได้มันจึงมีเงินมันจึงย่อนเอาตัวรอดพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะอยากให้เข้าใจนํากันว่ามันเรื่องเศรษฐกิจมันพ่อแม่พี่น้องบัดนี้จะข้าพเจ้าจะขอมาเว้านี่เอาเว้าซะเรื่องเว้าเรื่องการเมืองหน่อยนึงเรื่องการเมืองอยู่ระบอบใดข้าพเจ้าก็เคยเว้าที่ยังบอบอยู่เสรีประชาธิปไตยหรือเว้าเรื่องสังคมคอมมิวนิสต์เผด็จการนี่มันก็ขึ้นอยู่เศรษฐกิจบัดคณะประเทศชาติจะเศรษฐกิจเจ้าบ่ไปแล้วมีแต่ล่มละลายแล้วก็มีแต่เปลี่ยนการเมืองใหม่พ่อแม่พี่น้องปฏิรูปการเมืองใหม่บัดมันอยู่หั่นอันนี้ล่ะแม่นเรื่องเศรษฐกิจเป็นต้นต่อเป็นพื้นฐานเด้พ่อแม่พี่น้องอยากให้ว่าเข้าที่สร้างสาพัฒนานี่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเบิดคันจะสร้างสาพัฒนาบ่ไปเฮ็ดบ่ไปเด้มันก็ล่มละลายมีแต่ว่าเปลี่ยนสภาพปฏิรูปเปลี่ยนการเมืองใหม่คือข้าพเจ้าเว้าพุ่นล่ะเดี๋ยวนี้เฮ็ดมาแล้วเด้คนงานมันเห็นแล้ว49ปีเอาสมมุติว่าเขาเปลี่ยนเห็นบ่มันก็มีการอันดีขึ้นหรือสิเปลี่ยนแบบไหนก็สุดแล้วแต่เรื่องสปป.ลาวข้าพเจ้ายกตัวอย่างคืออันเวียดนามนี่ล่ะ1986นะเขาเจ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพอเรื่องการสถานะการเมืองนี่ภาษาเวียดไผก็ฮู้จักว่าเทยอันน่ะโดยเมือเห็นเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาจะเข้ามาสั่งเศรษฐกิจเขาเจ้านี่แม่นบุญพื้นฐานทุนเด้แบบเศรษฐกิจเกิดเป็นแบบไหนทุนเด้อันนี้จีนก็คือการเห็นบ่อยากว่าจังซั่นนี่มันต้องเปลี่ยนพอไปพี่น้องเปลี่ยนอย่างพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วมันจังว่าสิได้เฮ็ดแนวใดสิมีการผลิตมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพการของประเทศไทยประเทศมันต้องเปลี่ยนเบิดคันเบิดอันน่ะคันตามที่เห็นทฤษฎีของสังคมนิยมแล้วแม่นบ่มันบ่ถูกจักอันแม่นเอาที่เบิดพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าก็เปลี่ยนไม่วัตถุสิ่งทุกอย่างเลยมันจะคนไปเพราะฉะนั้นนี่มาฮอดนี่ครับพระเจ้าจะฝากหาเรื่องคณะกรรมการของรัฐบาลละควรพิจารณาศึกษาขึ้นใหม่ต้องเปลี่ยนเรื่องการสั่งสาเศรษฐกิจเฮ็ดแนวใดชีวิตการอยู่ของที่ดีขึ้นเฮ็ดระบบแบบเก่านี่มันบ่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล่ะเฮาว่าลางคนก็ว่าพวกเจ้ามีเจ้าว่าหยัง
วางนโยบายออกกันแม่พ่อพ่อกับพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าว่าหน่อยหนึ่งซะอันนี้ล่ะเฮาเห็นบ่คันถ้าภาครัฐนี่มีแต่สอนให้ได้ให้เครียดพวกเรานอกเด้ว่าพวกเขาปฏิการคนบ่ดีคนขายซาดพวกเขาว่าเฮาบ่ดีเป็นคนกบฏเดี๋ยวนี้เห็นเอาเว้าข่าวใหม่ๆซะคิดเด้ออันผ่านมานี่เรื่องกีฬาโอลิมปิกอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะผู้ใดไปกู้เกียรติให้หน้าสปอร์ลาวเป็นลูกหลานลาวอพยพอยู่ต่างประเทศเด้ไปแข่งขันร้อยหน้าใครก็เห็นบ่เอานี่กู้เกียรติให้สปอร์ลาวเด้แต่สุลืมเด้อันนี้ล่ะอยากว่าความเก่งกล้าหรือผ่านมากันหลายๆอันอยู่กันเป็นพวกลูกหลานลาวนอกพวกอดาอพยพรีฟูจีเด้อยากว่าจังซั่นเห็นบ่กันยังมีอยู่ข้าเจ้าที่หักซาดหักนั่นอีกแล้วคนข้าเจ้าก็บ่สนเวกบ้านกันเมืองข้าเจ้าว่ายังได้เสียสละแต่ว่าเอาหน้าซาดลาวไว้ก็ดีอันนี้ก็ฝากหาพรรครัฐคือกันจะสุดท้ายพรรครัฐสุมันเบิ่งแต่พวกเรานอกเป็นปฏิการก็หลายคนไปว่าคันเรานอกกันว่าเป็นบนบุดีวัดมันบ่แม่นบ่แม่นพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่คนประชาชนลาวแห่งแตกออกมาต่างประเทศมากันหลายข้าเจ้าเข้าใจบัดว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านผู้นำนี่เข้าใจว่าประชาชนลาวนอกลาวในนี่เป็นยังไงมันมีอันต่างกันหลายว่ามันข้าพเจ้าย่องแต่พวกลาวนอกดอกสุขจริงทุกอย่างเบิดนี่นะการศึกษาการเรียนรู้การเข้าใจการพัฒนาเรื่องอันที่ว่าแนวคิดไปไกลหรือว่าทิวทัศน์สายตาไปไกลแม่นลาวนอกบ่แม่นข้าพเจ้าย่องเลยเพราะว่าหยังเขาเจ้าอยู่บนที่เจริญเขาจะได้รับการศึกษาดีเขาเจ้าเข้าใจละอันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ความที่ว่าทีมติอันนาอันว่าเห็นพวกลาวนอกปฏิการนี่เขาจะข้าพเจ้าว่าบ่ให้ว่าอีกแล้วเป็นวิธีนั้นใดพรรครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้เข้าใจกันอยากว่าจังซั่นเฮาบ่ฮอดยุคนี้แล้วเฮาบ่มาเกิดขากับพันรันแพงกันดอกพ่อพี่น้องมีแต่ว่าเรื่องสันติเฮ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันสิเข้ากันได้สร้างสาธารณะครบอันครบกันผมกันไปข้าพเจ้าอยากว่าจังซั่นอันนี้ก็ฝากหาทั้งพรรครัฐต้องคิดคือกันเด้อันใดที่มันสิเป็นประโยชน์อยากว่าแนวนั้นเอาอันนี้ยกตัวอย่างให้เบิ่งซื่อๆเด้อเอาขอเชิญท่านจันทร์ศรีเพิ่มขอบใจท่านแมคโอเนาะมันก็ถูกต้องกันแล้วการสอนราชบังหลวงกันต่างๆกันทั้งพรรคทั้งรัฐเพิ่นกับปกครองกันมาได้49ปีผ่านมาแล้วดูไสกับไอ้ก้อนเพิ่นเข้ามาหั่นนั่นซั่นก็สิเปรียบเทียบเนาะว่าทั้งพรรคทั้งรัฐนั่นผู้ใดได้มีเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นโกดเงินตื้อกันเข้ามาแต่ป่าแต่โด่งเกือบสิใส่กับบุมีมาปกครองมามีอำนาจอยู่ในอันการปกครองของรัฐพักรัฐแล้วมันก็มาได้ยึดอำนาจมาแล้วกันอยู่บนใดก็มีแต่สอดแต่โกงกินมันกับถ้าปราบสอดโกงบ่ได้แล้วประเทศชาติบ้านเมืองสิเป็นเจริญได้แนวใดถามว่าไอ้ละกรมแต่ละกองกวดตากันเบิ่งว่าเฮ็ดได้บ่แต่พวกผู้แทนพวกอย่างอยู่ในอันกองประชุมของมันสภาหันก็ยังเว้าได้แล้วว่าการกวดกาต่างๆการสอราชบางหลวงนี่มันกับพ่อเมื่อตัวอันแล้วก็เฮ็ดยังกันกับบ่ได้มันเป็นอย่างค่อยเฮ็ดบ่ได้ก็ย้อนว่าทุกๆคนนั่นก็มีแต่สอราชบางหลวงตัวอย่างนอกไปยืมธนาคารมายืมนั้นประเทศต่างๆหันมาว่าจัดเทศทำอันนั้นเฮ็ดอันนี้สิตั้งบริษัทนั่นตั้งบริษัทนี่เอาแต่ซื้อบริษัทนั่นโบมีตนไม่โตมาตั้งแล้วก็เงินจำนวนนั่นไปแบ่งสรรปันส่วนกันได้กินได้พักในรัฐของข้าเจ้าหันอันนี้อันถ้าบ่เฮ็ดแนวนั้นเฮ็ดวิธีใดพวกพักพวกรัฐจะร่ำจะรวยก่อนประชาชนธรรมดาอันเพราะว่าข้าเจ้าเข้ามาข้าเจ้ากับบุญมีเงินมีคำอย่างเฮ็ด49ปีมาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเมื่อทาวากวดกาการกวดกาได้แน่นอนหั่นแต่มันก็ต้องทาวาอนุญาตได้ทั้งพรรคทั้งรัฐให้มีสิทธิ์มีอำนาจกวดกาได้หั่นกวดแต่ผู้นำประเทศที่ว่าออกไปบำนาญแล้วมากๆก็อย่ารับราชการมาเท่าใดมันไปออกไปเท่าใดให้กวดกาคืนมาเบิ่งมันเป็นแนวใดฮอดพุ่นละเอาเตผู้นำประเทศแล้วก็ฮอดนายบ้านของรอดของแลนนั่นเอามาเหมือนว่าไผโซราชบังหลวงไผโซไปโกงได้อันนี้ถ้าเฮ็ดได้แล้วนั่น
แน่นอนว่าการปกครองการสอราชบังหลวงอยู่ในสปป.ลาวนี่บ่มีผู้ใดจะเฮ็ดได้บ่มีผู้ใดจะสอนกับกงต่อไปถ้าว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนนั้นให้เฮ็ดเวียกแท้ทำจริงเมื่อทุกๆคนกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างเนาะเอาแนวคิดของอันนั้นเวียดนามมันมาใส่เบิ่งคันพรรครัฐสปป.ลาวนำเอานโยบายของอันเวียดนามหันมาใส่เบิ่งว่าการสอราชบังหลวงการสอกงประเทศชาตินี่เขาทำกันแนวใดถ้าพวกทานเฮ็ดได้แนวนั้นการสอกงสอนั้นอาจจะเมิดไปในบ่ได้ถ้าว่าเฮ็ดได้ปวดกาได้เมิดทุกๆคนนั่นประเทศชาตินั่นจะบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินต่างประเทศเพราะเงินจำนวนนั้นยืดคืนมาได้แล้วก็ใส่หนี้ใส่ตีนที่ว่ายืมต่างประเทศหรือยืมธนาคารนั้นมาอันนี้ครับเจ้าคิดว่ามันอาจจะพอใช่แต่ถ้าวางกฎหมายแน่นอนถ้าบ่แน่นอนแล้วก็บกประชาชนเขาจะบ่เชื่อทางพรรคทางรัฐในขั้นต่อไปอันนี้ถ้าว่าพรรครัฐเฮ็ดได้แท้ทําจริงบ่แม่นสิมาตัวประชาชนตัวกันมา49ปีผ่านมาแล้วควรว่าจะให้ประชาชนให้ฮู้ว่าทั้งพรรคทั้งรัฐนี่เฮ็ดแท้ทําจริงเฮ็ดให้ประชาชนฮู้แต่ตั้งคณะกรรมการกวดกาตั้งมากับเพื่อบังหน้าซื่อเอาใส่เงินของงานพรรคของรัฐแบ่งสรรปันส่วนกันกินแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดเวียกแต่เวียกกันเวียกกันบ่ได้ได้แต่เงินไปเอาไปกินอันเฮ็ดวิธีใดมันสิปรับสิปรามกันได้อันนี้ถ้าว่าปฏิบัติตามนี้ได้ประเทศบ้านใกล้เคียงเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดเบิ่งประเทศบ้านใกล้เคียงเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดปฏิบัติกันแนวใดแนวใดกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ถ้าว่ากฎหมายบ่ศักดิ์สิทธิ์คนบ่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่มันก็เฮ็ดหยังไปบ่ได้ก็มันก็สกตอกก็คงเป็นคือเก่าบ่แม่นสิว่าปวดกาหันพ่อมัดสุบอนแล้วว่าผู้นั้นผู้นี้แผนกนั้นแผนกนี้สอโกงไปเท่านั้นเท่านี้แต่เฮ็ดหยังกันบ่ได้อันนี้ควรยุดเว้าแล้วให้ประชาชนข้าเจ้าพอใจและข้าเจ้าฮู้แล้วว่าตัวนี้พวกทานเฮ็ดบ่ได้ถ้าเฮ็ดได้บ่ต้องไปสิออกมาโฆษณาให้ประชาชนฮู้เฮ็ดซะก่อนเฮ็ดให้มันให้ประชาชนเห็นว่าทางพรรคทางรัฐเฮ็ดกฎหมายออกมาการสอราชบังหลวงการสอการโกงนี่ปราบแน่นอนนี่มันจึงเป็นผลสําเร็จให้ประชาชนข้าเจ้าได้ฮู้ได้เห็นอยากขอฝากขอฟังไปทั้งพรรคทั้งรัฐให้ปฏิบัติตามที่ว่าพวกท่านก็เฮียนมาจากเวียดนามตัวนี้เวียดนามเขาจะใช้ได้เป็นประโยชน์แล้วควรเอามาใช้ต่อๆไปของประเทศชาติเนาะเอาขอขอบใจโอเคเอาก็ขอเพิ่มอีกหน่อยนึงเนาะเรื่องการสอราชบังหลวงนี่ก็ขอเพิ่มมัน ของท่านเดนซีนี่เนาะก็เครื่องเฮาเห็นเดียวกันนั่นล่ะจีนเวียดนามเขาจะกระปราบไปแบบเดียวกันพวกสอราชบังหลวงนี่มันให้แฮงเขาเจ้านี่ประหารชีวิตเด้เขาก็เห็นข่าวแล้วเหมือนกันจีนก็ประหารชีวิตเวียดนามก็ประหารชีวิตแต่ลาวนี่ที่ก้าวปีแล้วบุเห็นเนี่ยพอผู้ใดได้เอาไปประหารชีวิตเรื่องการสอราชบังหลวงแต่ว่าเนี่ยนั้นนี่ละก็ขอฝากหาพรรครัฐคิดน้ำกันเด้อพอไปพี่น้องห่วยข้ามันเห็ดบุได้ไอ้แท้นี่มันก็จะได้เห็ดคือจีนกับเวียดนามด้วยตามข่าวเจ้าเข้าใจมันยังสิรุดพรแต่ว่าเนี่ยนั้นอะมาฮอดนี่พวกเขากาสมควรเกี่ยวเวลาละสำหรับแรงมือนี่พวกเขากาขอขอบคุณขอบใจที่พ่อแม่พี่น้องลาวที่ติดตามรายการของพวกเขาเขามีข่าวแนวเดียวเขากามาเว้าเขาเว้าเขาสนทนากันก็เพื่อให้เราคิดน้ำกันละพ่อแม่พี่น้องเขามาเว้าบ่ว่าเดี๋ยวเขาก็ลืมไปเลยอันนี้เขาต้องสนใจสภาพการเรียกบ้านกันเมืองชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยพวกเขาต้องได้สนใจพวกเขาคือการวินอยู่ทั้งนอกพี่พวกเขากาติดตามข่าวของของสปป.ลาวคือกันว่าเป็นอย่างไรเนาะอันนี้แม้ว่าทุกคนเฮากับบ่ได้กินได้ปลาเอาสำหรับแรงมื้อนี้ก็คือขอว่าขอลาจากกันแล้วก็อาทิตย์หน้าเฮาจะพบกันใหม่เนาะเอาก็ขอลาแล้วก็ขอบคุณหลายเด้อพบกันใหม่ขอบคุณบ่ไกลบ๊ายบาย